เสียแล้วนะคะนะคะที่ได้ทำกันกระบวนการทำดีมากการนำโปรตีนเกาใหม่มาใช้ทางการแพทย์แน่นอนที่สุดค่ะไม่ต้องการสิ่งปนเปื้อนจริงไหมคะไม่ต้องการมีสารอื่นเลยที่ปนอยู ของเราจริงๆเลยค่ะเราพบว่าการสกัดด้วยความร้อนจะเป็นวิธีที่ทำให้ได้เซราซินที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้สูงที่สุดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงสนใจการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจำได้เลยค่ะว่าแรกสุดเมื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับเซราซินเนี่ยค่ะไปค้นสิทธิบัตรเก่าๆจะมีสิทธิบัตรตั้งแต่ปี1936ระบุไว้ว่าใช้เซราซินของคิมเบอร์รี่คลาร์กค่ะคงรู้จักคิมเบอร์รี่คลาร์กนะกระดาษบริษัททำกระดาษทิชชู่เยอะแยะเขาเอาเซราซินไปโค้ดแล้วเขาบอกว่าจะทำให้ผิวหนังนุ่มขึ้นเหมือนพิเทล่าอะไร SK2 อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เขาเขียนเป็นประโยคเล็กๆเองอะนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเขาโค้ดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีประโยชน์อะไรดีมากเลยต่อผิวหนังนะคะไม่ทำอะไรเลยค่ะแรกสุดจะมานั่งวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีทำจนจบแล้วถึงค่อยไปดูประสิทธิภาพเสียเงินเยอะแยะเกิดมันไม่มีฤทธิ์ใช่ไหมคะไม่เอาเลยค่ะจับหนูมาผ่าตัดเลยนะคะแล้วทาเลยนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าแรกสุดนะคะหนูของเราเนี่ยค่ะแผลหายเร็วมากนะคะเรารีพอร์ตเป็นคนแรกในโลกเลยค่ะอันนี้กล้าการันตี2007นะคะที่เราตีพิมพ์ว่าเราพบว่าโปรตีนไหมสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อันนั้นเนี่ยนะคะเป็นในขณะเดียวกันที่คนไทยกำลังสนใจสมุนไพรก็เลยมีการเอาเซราซินมาผสมร่วมกับเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวเพราะเชื่อว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหลายท่านก็คงบอกแล้วไม่เอาคอลลาเจนมาทาขาเราเองกับขาเทียมประสิทธิภาพต่างกันใช่ไหมคะเหมือนกันกับคอลลาเจนคอลลาเจนที่เราสร้างขึ้นมาก็ย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าและอยู่คงทนกว่าเมื่อเทียบกับเอาคอลลาเจนจากที่อื่นมาทาบนตัวเราใช่ไหมคะโปรตีนเกาไหมเองเขาไม่ใช่คอลลาเจนแต่เขามีคุณสมบัติในการกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของเราสร้างคอลลาเจนได้ด้วยเหตุผลนี้ค่ะเราก็เลยเริ่มต้นเอามารักษาบาดแผลนะคะเราไม่พูดถึงเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุ่งเน้นทางด้านคลินิกมากกว่าส่วนเครื่องสำอางเดี๋ยวอาจารย์เนติมาพูดต่อไปนะคะเราก็รักษาบาดแผลแล้วคุณสมบัตินึงที่เราเอามาใช้คือลดความคันในผู้ป่วยโรคไตถามว่าทำไมถึงใช้ได้เชื่อไหมคะว่าโปรตีนเกาไหมเนี่ยค่ะเขามีคุณสมบัติในการสร้างความชุ่มชื้นนะคะเราพบว่าเขามีฤทธิ์แอนตี้ไทโรซินเอสนะคะยับยั้งอินเตอร์ลิวคิน TNF อัลฟาได้ซึ่งปัจจัยพวกนี้ค่ะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดความคันนอกเหนือจากนี้เนี่ยค่ะรักษาโรคสะเก็ดเงินตอนนี้เราร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเอาครีมโปรตีนเกาไหมเนี่ยไปทาในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินนะคะทราบใช่ไหมคะว่าเขาผู้ป่วยสะเก็ดเงินเนี่ยผิวหนังเขาจะแข็งมากเกิดจากออโตอิมมูนที่มีการสร้างพวกอินเตอร์ลิวคินพวกนี้สูงมากในขณะที่โปรตีนเกาไหมยับยั้งการสร้างสารเหล่านี้ได้ก็เลยมีฤทธิ์ค่ะทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยดีขึ้นนอกเหนือจากนี้คุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นทำให้การโอเวอร์โกรทของผิวหนังเขาเนี่ยลดลงไปด้วยแล้วก็ไม่แห้งหยาบกรานนะคะลดน้ำตาลที่เมื่อกี้อาจารย์มาพูดไปแล้วลดคอเลสเตอรอลก็เมื่อกี้อาจารย์มาพูดแล้วป้องกันมะเร็งนะคะมะเร็งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโคลอนแคนเซอร์ตอนนี้เราทำที่ทำการศึกษาในมะเร็งผิวหนังนะคะในผู้ป่วยแต่การทดสอบในผู้ป่วยจริงสำหรับผู้ป่วยมะเร็งจะยากขึ้นมากๆแต่ไม่มีเงินปัญหาก็คือว่าเราให้ไปผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยคุณทราบยังไงว่าคุณเสียชีวิตใช่ไหมไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปชะลอการเสียชีวิตของเขาหรือเปล่าหรือสาเหตุทำให้เขาเสียชีวิตเร็วขึ้นนะคะเพราะอินดิเคเตอร์เนี่ยค่อนข้างยากในการวัดจะวัดหลายตัวมากนะคะด้วยเหตุผลนี้เนี่ยค่ะเราคาดว่าต้องใช้สถิติกี่ปีเขาเสียชีวิตเมื่อใช้สารของเราไปเนี่ยโอกาสที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาดีมีอายุยืนยาวเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งก็ต้องทำการศึกษาเยอะมากไม่ได้โฆษณาคือไม่ได้ว่าจะ
Thank you.
้ำง่ายใช่ไหมคะแต่อย่าลืมเมื่อไหร่ก็ตามที่ละลายน้ำปุ๊บเป็นเซเลซินไฮโดรไลเซตซึ่งเซเลซินไม่มีเท่ากับเซเลซินจริงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นเซเลซินเกิดเป็นเจลดีใจได้เลยค่ะว่านั่นเขายังมีฤทธิ์อยู่นะคะการเตรียมค่ะแน่นอนวิธีการเตรียมเหมือนที่บอกค่ะแล้วสายพันธุ์ใหม่ที่